ในช่วงสัปดาห์แห่เทียนพรรษานะคะก็จะเป็นช่วงที่คนอุบลราชธานีมีความคึกคักนะคะแล้วก็ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นชาวบ้านที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อว่าทุกท่านเตรียมเงินมาใช้จ่ายที่บ้านของเรานะคะปีนี้คาดว่าอุบลราชธานีจะมีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่พื้นที่ประมาณ60ล้านนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมาจับจ่ายใช้สอยกันที่พักการเดินทางเข้าถึงสะดวกค่ะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นก็เดินทางสะดวกสนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ปีนี้หวังว่ารายได้เราคงไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเที่ยวบ้านเราค่ะ